เชียงรายมี52คะแนนส่วน BC มี68นะครับเมื่อคู่นี้ราชบุรีมี62ก็มาที่65ก็ยังไม่ทันนะครับจะมาเป็นจังหวะทักทายก่อนของทาง BECในกีฬาสัตว์กำลังจะส่งท้ายแล้วครับล้มกันเลยหน้าประตูครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยครับโดนกับเฟรนันโดโอ้โหล็อกโอ้โหบอกว่าล็อกแบบมวยปั้มเลยครับจากนี้ทางเฟรนันโดเฟเรล่าครับล็อกในกีฬาสัตว์ไม่ขึ้นโขกเป็นจุดโทษครับครับล่าแต่ว่ารังสรรยิงไม่เข้าโอ้โหยิงกินธงศักดิ์ไม่ได้ครับจังหวะนี้รังสรรยังศูนย์ศูนย์ทีนี้พิชิตพงษ์สูงขึ้นมาของเชียงรายชิปนิ่มๆว่าแต่มันโด่งไปหน่อยอ้าวตัดมาเป็นไม่ใช่ยี่ปงครับกองตัดมาเนี่ยเป็นทางซูกิโมโตะมาต่อครับเชียงรายเราก็ได้จริงๆโดยอนนท์สังสะน้อยนาที25ครับที่เชียงรายได้ประตูขึ้นนำหลังจากที่ BC ได้จุดโทษยิงไม่เข้าบอลจะริมเส้นจะเปิดมาแล้วแย่เปลี่ยนทางของอนนท์หนึ่งกฤษฎีประกอบขอเปิดมาให้นะครับอนนท์เข้าฮอตได้อย่างเฉียบขาดพอถูกขึ้นนำ BC ลุยดูจอดนี้ของทางชนะทิพย์สงกระสินตีเสมอได้ครับ1ประตูต่อ1เด็ดขาดเหลือเกินครับนาที27ครับที่ BC กลับคืนสู่เกมได้ตรงนี้น่าจะฉลับนะครับดูอีกทีนะครับครับเหมือนเปลี่ยนทางนิดหนึ่งแต่ที่มาในการลากเรือของเขานะครับแล้วดูเป็นมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ทำได้เฉียบขาดมาก 1-1เราลูกฟรีคิกของทางเชียงรายน่าจะเป็นพิชิตพงษ์ครับที่ปัดมาแต่ว่าติดทศพรตัวซ้ำก็ซ้ำไม่ทันครับอานนท์ยังหนึ่งหนึ่งลูกเตะมุมของเชียงรายเท้าสองเข้ามาโขกไปทันที่เท้าสองเก็บตกก็ยิงสวนมามีตัวโขกทิ้งออกไปให้ครับพิชิตพงษ์ก็เสียดายขอขึ้นนำอีกครั้งแต่วันนี้เอาดูตัวของทางบีซีเกือบออสมันธีรยหินครับเกือบจะแซงแต่ก็แซงไม่ได้มาเป็นโอกาสของ BC ต่อครับจากลูกเตะมุมในครึ่งหลังก็เข้ามือของธนงศักดิ์คนมงก็อิวมาสะนะครับยังหนึ่งหนึ่งพิชพงศ์ปั่นลูกฟรีคิกมาเสาแรกก็โดนทุบทิ้งออกไปโดยทศพรล่ะครับวันนี้ในประตูต่างไปต่างก็โชว์นะครับยังหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิม BC มาพิรพัฒน์ตักคงไปเสาสองมีตัวคงตั้งมาที่เสาแรกแล้วฟาดเป็นผู้ฟาดติดบล็อกดาบที่2โชก็ติดฉลับหน่อยๆบอลไม่เข้ากรอบโอ้ยชนทิโมจิซ้ำเหมือนโค้ชลงเล่นด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้กล้องจับมาเมื่อทีสักผู้อ้นลงเล่นด้วยแวบๆนะครับเดี๋ยวต้องเห็นอีกทีนึงครับคุณอาจารย์พงศ์แวบๆครับเหมือนทีสักผู้อ้นลงด้วยครับก็ยังหนึ่งหนึ่งอยู่ครับอาจจะเป็นตัวสำรองในเกมนี้ครับในชื่อตอนแรกไม่มีมาแล้วกลายเป็น 2-1 ไม่เข้าแล้วครับมันจะเข้าถ้าว่าเข้าทำไมพิชพงษ์ทำหน้าอย่างนั้นยัง1-1อยู่1-1มาดู BC บ้างมีรวบผู้สินชี้ครับอาจารย์ธนบริคุตจุดโทษครับเป็นจุดโทษที่ BC ได้โอ้โหยุทธจักรชัดเจนนะฮะไปเข้าด้านหลังใส่ชนะทิพย์นะครับมาดูจังหวะนี้ก็ยังกินธนงศักดิ์ไม่ได้โอ้โหวันนี้ BC ได้2จุดโทษแล้วดูเมียนะครับได้ยิงแต่ว่าธนงศักดิ์เซฟตรง2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นรังสรรค์ที่2ก็ยังไม่ได้ยังหนึ่งอย่างนี้เชียงรายครับนัดสุดท้ายในบ้านดูจังหวะของทางเลนันมาเกสสุบแล้วครับนาทีสุดท้าย2ประตูต่อ1เชียงรายขึ้นนำอีกครั้งจากความเจ็บขาดของเรนานมาเกสครับปีนี้ต้องให้เขาเลยนะครับสำหรับเชียงรายเรนานมาเกสในบ้านนี่ยิงแน่นอนครับมาเกสเนี่ยครับจริงๆด้วยครับเทียศักดิ์พวอนโดนใบแดงกับตันโค้ชนะครับโค้ชลงไปเล่นด้วยพิชิตพงศ์พิชิตพงศ์โดนไม่ใช่เทียศักดิ์โดนนะครับพิชิตพงศ์โดนปีที่แล้วเนี่ย TOT สมชายเล่นเกี่ยวกับบุรีรัมย์นะครับปีนี้เป็นเนี่ยครับเป็นเทียศักดิ์พุ่นลงมาเล่นที่ไปประท้วงสนามบริคุตแล้วก็จบเกมเป็นอันว่าเชียงรายเก็บ3แต้มในบ้านของตัวเองได้โดยชนะ BC ไป2ประตูต่อ1ในนัดส่งท้ายโคสก็ลงเล่นด้วยครับอย่างเทียศักดิ์พุ่นชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น